นะครับเริ่มรอดนับพี่ล่ะ1 2 3ขอนอบน้อมแด่คุณพระศรีรัตนตรัยขอเจริญพรท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายนี่ก็มาถึงรายการพุทธธรรมมาวันนี้แนะนำเอามงคล28ตามแม่มงคลนั้นอยู่ในว่าอาณาวัตตตานิกัมมานิเอตมังกัลมุตตมังเวียกบ่มีโทษคำว่าเวียกบ่มีโทษนี้เมื่อเฮาทำเช่นใดจึงคือว่าเป็นแผลอิตาไปจากโทษคือบ่มีโทษก็จะได้อธิบายไปตามมงคลละสูตรเวียกบ่มีโทษคืองานคือเวียกที่เป็นเวียกสุจริตเวียกยุติธรรมเวียกบ่มีเวียนเวียกบ่มีไผ่กับไผ่และเวียกบ่เบียดเบียนไผ่เวียกบ่มีโทษมันแยกออกเป็น2ประการเวียกภายนอกเวียกภายในหนึ่งรวมเป็นสองเวียกภายนอกที่บ่มีโทษทำไปแล้วมีแต่ส่วนดีนั่นคือการทำหน้าทำ
ไผ่ทำสวนขาขายเป็นครูห้องเฮี้ยนเป็นสร้างใหม่หรือสร้างต่างๆเป็นข้าราชการของรัฐบาลในประเทศทั้งนั้นและกระทำตามที่ได้กล่าวมาเบื้องต้นเหนือคือโอเบียนเบียนมีความเหตุเป็นผิดเป็นไข่แก่ผู้ใดเป็นงานสุจริตหรือทำตามหน้าที่ของตนแม้นใดกระทำเวียกงานใดกระทำในทางโลกเป็นงานที่มนมีโทษขั้นงานที่มีโทษนั้นต้องกันขาดเรื่องงานที่มีโทษคือทำไปแล้วแต่ต้นเรื่องก็เดือดทอดคนอื่นก็เดือดทอดต่างเรื่องก็เดือดทอดนี่คือเรื่องที่มีโทษถึงจะเป็นข้าราชการถึงจะเป็นผู้นำประเทศก็ตามถ้าทำงานโดยบ่มีความสุจริตธรรมบ่มีการยุติธรรมบ่เวียนเวียนเวียนไพ่แล้วย่อมมีโทษตามมาดังที่เฮาฮู้และได้ยินกันอยู่ทุกเมื่อเสียว่านี้ประเทศใดก็ตามในโลกหากว่าข้าราชการของประเทศนั้นก็ดีหรือว่าโดยเฉพาะกับผู้นำก็ดีถ้าทำไปแล้วมีปัจจุบันบ่เห็นดีเห็นควรมีแต่แต่กล่าวตีเตียนกล่าวหักเสียเสียวันบ่ให้เจริญการทำสิ่งนี้ก็คือโทษตามมาก็คือความบ่พอใจแก่มหาชนทำงานทำดีหรือว่าเวียกที่ปัสจากโทษนั้นมีแต่ความย่องย่อสรรเสริญของว่าประชาชนได้อยู่ดีกินดีมีเสรีประชาธิปไตยทุกท่านทุกคนในโลกนี้บ่มีผู้ใดที่อยากให้ถึงแอกเมื่ออยู่ในสมัยฝรั่งเศสมาปกครองพ่อแม่หรือว่าปู่ย่าตาไหนของเฮาในเล่าสุขังว่านี่แอกกระดึงอยู่ในข้อถือไปใช้กับบุคคลอันนั้นคือเจ้าหน้าในสมัยนั้นกันทำไมก็ชั้นชั้นเล่าของเฮานี่เดือดร้อนอยู่แล้วย้อนมาถึงได้รับอีกขลาดพระคันนิยมส้มซืนในปี1928โดยประบาทสมเด็จเจ้าที่สว่างวุ่งไปรับอีกขลาดในประเทศจะเป็นที่ส่งคืนยินดีกันมากหลายเดือนหลายปีมากพอสมควรต่อมาได้กันการแก่แย่แข่งดีแข่งเด่นขึ้นคิดว่าจะได้ประชาธิปไตยโดยตลอดไปหอดสวนลูกสวนหลานตอนนี้ก็มีพักภายจะขึ้นข้องหลาดข้องเนื่องเกิดความโลภความจะทำให้แตกออกเป็นพักเป็นภายขึ้นมาอีกเกิดลบหน้าขาปั้นกันจนมาถึงสมัยเดียวนี้แต่ยังพระธีร่าของเรายังอยู่ในค
วมที่ว่าทุกอย่างลำบากทรมานบ่มีเสรีภาพที่ประทายในตนเองของอยู่ภายใต้ของพรรคในรัฐต่างๆอย่างนี้นะล่าเฮานี่ที่ว่าหลายศตวรรษมาแล้วที่บ่ได้รับความสุขเย็นเป็นสุขก็บ่ฮู้ว่าเมื่อใดเราจะได้มีงานมีเวียกอันที่ปัจจักโทมีเวียกที่ผู้นำเฮ็ดไปแล้วคณะรัฐบาลเฮ็ดไปแล้วเป็นที่ถืออกถือใจของประชาชนแต่ตอนเรื่องว่าเฮามีความสำนึกอยู่เสมอว่าเฮาเป็นคนประเทศใดเล่าของพวกเฮามาจากใดแต่ละหนึ่งนะก็จะเนี่ยจะแบ่งกันได้บ่ท่วมเต่าต่างๆเข้าได้อยู่ร่วมประเทศเดียวกันพื้นแผ่นเดียวดินเดียวกันก็ต้องหันเข้ามาสมัครที่หากันว่าทุกวันนี้เข้าเห็นอย่างไรจะได้ที่กระดาษพระธาตุปัตไตอาจได้ว่าได้ขีดเขียนได้ตามความต้องการมีความเสนอเห็นได้ว่าจะทำอย่างไรประเทศชาติมันต้องเจริญเหตุจะได้เข้าใจได้เนี่ยนี่ขอฝากท่านญาติโยมผู้ที่เป็นคนล่าเข้าตัวลูกอยู่ในตัวมุ่งลูกลูกให้พากันคนนิ่งนอนเฉยคิดหาวิธีทางที่จะไม่มีความสมานสมัครกันการที่เรามีผู้นำดีนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเคยได้ตรัสสอนไว้แก่พระภิกษุทั้งหลายครั้งหนึ่งพระองค์และเราพระอรหันต์ทั้งหลายอรหันตะสาวกได้ตามเสด็จไปที่ใกล้กับฟันดาบคงคาพระองค์ได้เห็นมั่วพุงกำลังขาดน้ำอยู่พระพุทธองค์เวลาจะสอนสาวกนั้นบ่มีกระดาษบ่มีดินสอบ่มีปากกาบ่มีอุปกรณ์ใดๆเมื่อเอาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้านั้นเมื่อเห็นฝูงมั่วขามนั้นก็จึงอัดแก่ภิกษุทั้งหลายว่าดูละท่านภิกษุผู้เห็นไพ่ในวัฏฏสงสารทั้งหลายพวกท่านเห็นผู้ว่ากำลังจะขามหน้าบ่พระพุทธเจ้าข้าพวกขน้อยเห็นเริ่มจิตตัดต่อไปว่าถ้าหากบ้านไหนเมืองใดเอาตัวอย่างผู้ว่านี้ก็จะเป็นไปเหมือนกับที่เราเห็นอยู่ในเวลานี้ซึ่งว่าที่เป็นหัวหน้านั้นหากว่าผ้าเดินไปตรงหรือว่าถึงใต้ข้อบานหรือผู้ที่เลี้ยงว่าตอนว่าไปไล่ว่าไปทำหน้าใช้ว่าดังคำไปในที่ต้นปรารถนานั้นก็เมื่องวดที่เป็นงวดหนาแล้วไปในทางตรงงวดที่ตามไปบอกว่าตัวตัวปานกลางเก็บตัวเล็กตัวน้อยก็ตาตรงตามกันไปหากเวลาใด
ควรไปนายข้อบ้านก็ได้ตอบตัวหัวหน้าไปหลีกเลี่ยงไปว่าที่ไปขึ้นฝูงไปตามหัวหน้าเมื่อหัวหน้าง่วงพาไปขดกับขดพาไปซื้อกับซื้อฉันได้คดีภิกษุทั้งหลายท่านผู้นำอยู่ในกลุ่มส่วนว่าประเทศใดชาติใดภาษาใดหากผู้นำในทางใดคดกับไปในทางนั้นอย่างทุกวันเท่านี้แหละมันจะมีอยู่สองข่ายใหญ่ข่ายประชาธิปไตยต่างว่าผู้ใดได้ไปนำผู้ที่สอบประชาธิปไตยที่มีอำนาจใหญ่ชอบก็เดินตามหลักการประชาธิปไตยต่างว่าชาติใดยังเห็นว่าลัทธิของตนนั่นเป็นลัทธิที่ดีที่สุดก็มุ่งคงจะเป็นการให้ไปพาประชาชนลำบากที่ทำข้างก็ตามเพราะแต่ว่าให้ลัทธิของตนเองยังคงอยู่หรือพวกตนเองผู้นำได้อยู่ดีกินดีแล้วประชาชนจะล่มจะตายจะดีจะสัวก็เป็นเรื่องนั้นคนก็จำเป็นกระต้องไปในทางนั้นขอฝากท่านที่เป็นประชาชนว่าลูกให้พิจารณาเพราะว่าในสมัยนี้เป็นสมัยที่เจริญที่สุดแล้วเพราะว่าทางด้านการพระพุทธศาสนาเพราะว่าทางด้านการบาทการเมืองเราหุ่นจักดีจักสว่างขึ้นไปแล้วเป็นสมัยที่เปิดหูเปิดตาให้หูเท่าท่านธรรมศาสตร์หรือว่าท่านสังคมสถานการณ์ท่านเหตุการณ์พวกเขาทั้งหลายก็จะได้นิ่งนอนใจถ้ากันตื่นขึ้นมาศึกษาธรรมะในพระพุทธศาสนาธรรมะนี่แหละจะเป็นประทับฐานเป็นแนวทางชีวิตอย่างประเทศลาวของเราในสมัยโบราณโบราณก็มีนักปราชญ์ทั่วดีเป็นนายแต่งแนวตั้งแห่งชีวิตก็ได้แก่ฮีด12ข้อ14ฮีด12เราก็พิธีหูกันดีเดือนเกียงเดือนยีทำยังเดือน3เดือน4ทำบุญอันไหนจังสี่เป็นต้นเอาคดีแต่ว่าข้อ14นะเป็นข้อที่พระมหากษัตริย์ผู้นำของชาติของประเทศนั้นต้องปฏิบัติตามอย่างที่ว่าเป็นกษัตริย์นี้ต้องลงหน้าคนปกไปทำเป็นตัวอย่างอย่างว่าที่ว่าลงไทยลงวานก่อนหรือเป็นกษัตริย์นี่ต้องไม่ไหวนั่นไหวนี่ต้องหรืออย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีหลายในสิบสี่นะชาวเพียรตามไปแล้วก็ทำให้ลมเย็นเป็นสุขเหมือนลาบแต่ลมนั่นมาแล้วแต่นั่นนั่นบ้าแต่จนเป็นเหตุไทยประเทศอื่นประจำประเทศบ่ได้ที่ว่ามาศึกษาดึงแนวทางของอีก12ข้อที่ดีจึงได้กลับไปประเทศของตนครับนี่ออกไลฟ์เรียกว่าสร้างแห่งชีวิตประเทศ
อยู่ทั้งยุโรปคนละมาศึกษาไปในสมัยพระเจ้าสุริยะธรรมวงศามิกลาเขาก็เลยมานำเอาไปเป็นตัวอย่างเอโมฮาวนี่ถือหินที่สองพ่องที่สี่มาเดี๋ยวนั้นแต่นานมาแล้วก็บอกคอยจะพัฒนาบอกคอยสนใจบอกคอยเข้าใจในหินที่สองพ่องที่สี่เอาได้ยืนทำให้การอยู่การปกครองกันประชาชนของเราก็บ่ใส่ใจเท่าที่ควรดีบุรีก็ถือว่าเป็นของเหล่นไปของดีๆแต่จริงว่าทำงานนะหากทำเฮ็ดเวียกไงเฮ็ดเวียกมีโทษมีบ่เฮ็ดไปตามที่ของทำหรือว่ามีโทษตามมาโทษมันก็มีหลายอย่างคือว่าพออยู่พอกินโทษในการเศรษฐกิจตกต่ำโทษในการล่าล้างในการพัฒนาโทษในการหาคมยิงถึงกันและกันมันเกิดขึ้นในบ้านนั้นเมืองนั้นสาวาเขารักธรรมะในพุทธศาสนานี้ไม่ใช่เมื่อในสมัยใดที่มีกษัตริย์ผู้มีบุญมากเกิดผู้มีบารมีในสมัยพระเจ้าสุริยะธรรมวงศามิกลาท่านก็เล่าเรื่องว่าพระพุทธศาสนาเจริญที่สุดวรรณคดีทั้งหลายทั้งปวงเกิดอยู่ในสมัยนั้นเจริญที่สุดคำโค้งคำกรหนังสือกรหนังสือยาวเกิดอยู่ในสมัยนั้นจึงว่าตอนนอนจิตใจประชาชนคนเล่าให้ว่าง่ายสอนง่ายบกกะบกเข็งมีความมุ่นละไม่ถ้ามาบกกะบกเข็งในบนนี้ในสมัยคนนั้นซื้อบกเข็งกระดาษเข็มแข็งในการที่จะทำหน้าที่นะต้องเข็มแข็งเมื่อเห็นผู้รักผู้ใหญ่ก็อ่อนน้อมในความเคารพเคารพกฎหมายบ้านเมืองพระเจ้าประสงค์ก็ตั้งอยู่ในชินในธรรมอย่างดีในสมัยนั้นจนเป็นเหตุให้บ้านอื่นเมืองอื่นแพร่มากศึกษาด้วยที่ว่าประเทศไทยเขาก็ได้มากศึกษาที่เป็นเราเรียกกันไว้
ไรคือการทำมาในพุทธศาสนาเนี่ยเป็นน้ำอมฤตถ้าหากคุณได้ดื่มดำน้ำสูงลงอาบแล้วก็จะได้อมตะในชีวิตอมตะคือเข้าถึงธรรมมีอุปมาหนึ่งธรรมะในพระพุทธศาสนานั้นมันอุปมาเหมือนกับว่าสบู่เนี่ยไปสกัดในผ่าในแท้ของเฮาที่ว่าผ่าเปื้อนด้วยทุนละอองหรือขี้เหงื่อขี้ไข่เมื่อถือสารของสบู่เข้าไปเป็นสารเข้าไปก็ไปสะไปละไปซิมมีมลทินตกไปอันใดกลุ่มนั้นการทานสาทุกส่วนคนทั้งดีทั้งหลายเมื่อเราประพฤติธรรมธรรมะนั่นแหละบางทีเราเคยได้ยินในเรื่อยว่าเราฟังธรรมะจะได้ยินได้ฟังในสิ่งที่บุคคลได้ยินได้ฟังสิ่งใดได้ฟังแล้วจะฟังแล้วจะหายความสงสัยที่มีความสงสัยก่อนฟังแล้วฟังอีกครับหายความสงสัยเพื่อเพียงสงสัยจิตใจของผู้ฟังนั้นยอมพองใสนี่ละนี่ละในข้อนี้ที่ว่าอุปมาเหมือนสบู่แต่คือธรรมะที่จะรู้จิตรู้ใจรู้กิเลสกิเลสก็มุ่งทิ้งในจิตในใจก็คือธรรมะนั้นสอบหลักไปกัดออกไปที่ละเล็กที่ละน้อยต่อไปกับบริสุทธิ์จิตใจบริสุทธิ์กระทึงเป็นจิตบริสุทธิ์เป็นจิตของผู้ที่รู้ผลได้แต่บทถึงขนาดนั้นเพื่อให้เราประพฤติปฏิบัติธรรมะอยู่เมื่อใดคนที่เกิดทุ่นหายเคยเป็นโจรเคยเป็นขโมยแล้วกัดจิตกัดใจมาเป็นคนดีได้เคยได้ยินอยู่ในสำนักครูบาอาจารย์เป็นได้สั่งได้สอนให้ฟังครั้งหนึ่งได้ไปศึกษาอยู่ที่ประเทศไทยตอนนั้นสมัยนั้นก็มีวารศาสนาในการศึกษานี่ในปฏิบัตินี่ก็ถือว่าพอพึ่งได้จึงได้ป้ากันไปศึกษาอยู่ในสำนักแห่งหนึ่งมันก็นำเรื่องหนึ่งมาเล่าสู่ฟังว่ามีนักโทษฆ่าคนมาหลายศพแล้วเลยไปอยู่ในคุกบางขวางแต่ว่าในปีนั้นประเทศไทยกำลังส่งมหาประโยคเข้าไปศึกษามาจากประเทศพม่าเกี่ยวกับการเจริญพระวิปัสสนากรรมฐานเพราะว่าด้านการศึกษาปริยัติธรรมนั้นเจริญแล้วเอาว่าแปลภาษาบาลีนี่ก็ถือว่าเก่งแล้วประเทศไทยหากจบประโยคเข้าก็สามารถที่จะนำไปว่าไปใส่กับประเทศที่เป็นทราบพูดด้วยกันมาแล้วแต่ว่ายังบอกเกณฑ์ในการปฏิบัติธรรมจึงไปศึกษาที่ประเทศพม่าเมื่อกลับมาแล้วมีในปีนั้นอยู่เป็นการมีโครงการปฏิบัติธรรมวันรัฐบาลส่งเสริมให้มีการปฏิบัติธรรมเมื่อแต่คนคุกคนกระนั้นให้มีโอกาสได้ปฏิบัติธรรมนายผู้ที่ขาคนมาแล้วหลายศพก็ได้ไปยกสลากกับเพื่อนเดินคุกด้วยกันยกสลากได้ถึง3เดือนปฏิบัติธรรมบางคนก็ถึง2เดือนบางคนก็ถึง1เดือนแต่ว่านักโทษผู้ทำกำนักจังนั้นก็ได้ถึง3เดือนไปยกสลากถึงปฏิบัติธรรมอยู่3เดือนเจ้าคุณที่ท่านไปเยี่ยมมากจากประเทศพม่าได้
เทศนาสั่งสอนอยู่ในคุกเป็นประจำและก็บอกวิธีปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานก็ถึงตลอด3เดือนออกพรรษาแล้วนักโทษผู้นั้นนักโทษผู้ที่เขาจะเพื่อว่าจะเป็นนักโทษประหารก็ได้นะนักโทษผู้นี้ยืนขึ้นต่อหน้านักโทษทั้งหลายและเจ้านายผู้ควบคุมว่าก็จะหนีไปนักข้าพเจ้าได้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานข้าพเจ้าคิดว่าชีวิตของข้าพเจ้านี่เป็นชีวิตใหม่การที่คิดในใจว่าขั้นออกจากคุกตะล่างไปนี่ได้ไปฆ่าอีก4ศพ5ศพไปล้างแค้นนี่หายปุ๊บมันมีอย่างจะไปเกียรติไปสร้างวันสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงก็มีการเกิดแก่เจ็บตายหน่อยกันรักสุขเกียรติทุกข์เหมือนกันข้าพเจ้าเข้าใจแจ่มแจ้งแล้วในการปฏิบัติเรียกว่าถึงทักขั้นข้าพเจ้ามีโอกาสออกจากคุกตะล่างไปนี่ข้าพเจ้าจะขอบวชในพระพุทธศาสนาขอตั้งสำนักหนักสอนปฏิปัสสนาต่อไปเพราะเป็นดังที่ขั้นมุ่งมั่นปรารถนาขั้นพ้นโทษจากการอยู่ในคุกในตะล่างออกมากันมาบวชจนเท่าทุกวันนี้มันก็ได้เผยแพร่ด้านปฏิบัติวิปัสสนาสืบมาจะให้คนดีได้นั้นเท่าจะเอากฎยังมาใส่กับพวกคือธรรมะแต่เพราะว่าจิตใจคนนี้เขาจะสอนได้ค่ะขอทำมาดังเรื่องพระเจ้าอโศกที่เคยเล่ามากับเราอีกสั่งเขาไปเมื่อพระเจ้าอโศกได้ขาพันลั่นเท่งครับเคลื่อนกระลิ่งกระลัดด้วยขาหอบที่ใช้อ้ายนอกของพระองค์เองที่บ่งวมลุกประหารชีวิตทิมหมดเมื่อได้ลาภาพแล้วในสำเร็จในการปราบขาสุขอริราชศัตรูหมดแล้วได้สถาปนาขึ้นเป็นจอมจักรพรรดิราชในสมัยนั้นเมื่ออยู่ต่อมาก็ได้ค้นคิดขึ้นมาว่าแคว้นทั้งที่บุกแคว้นอยู่ในประเทศอินเดียสมัยนั้นมีอังคะปกตะกาสีกุศลวัดซีมันละเจตีอย่างนี้เป็นต้นเขาจะปกครองเขาจังไรเพราะว่าคนจะดีจะง่ายก็อยู่ที่ใจจะเอากฎหมายจะเอาอะไรมาบังคับมันก็บอกคือเช็ดหายใจนี่ทรัพย์หูควบสอบควบดีพระองค์ก็บริสุทธิ์นอนใจเขาไปหานักปราชญ์อาจารย์หลายๆลัทธิคู่ทั้งหกเขาไปไต่ถามสนทนาธรรมะก็บอกเขาครับจริตของพระองค์ในข้าวขนาดยังมีพระอรหันต์องค์หนึ่งชื่อว่าโมกขลิบุตรอิสาเทระว่าเป็นผู้ที่สำเร็จต่ออรหันต์พระองค์ก็ได้มีโอกาสเข้าไปสนทนาธรรมนับถือกับพระฤาษีถูกพระจริตเลื่อนใสพระพุทธศาสนามากจากนั้นมากจนเลื่อนใสถึงขนาดไหนเลื่อนใสถึงว่าวันพระวันศีลนี่บ่ได้อยู่หลักสำหรับไปนอนอยู่ต้นที่มาโบสถ์ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ว่าพระพุทธเจ้าเด็กสุดเด็ดดับขันนิพพานไปแล้ว200กว่าปีเท่านั้นเหมือนกับว่ายังทุกข์ทุกข์ทรมานอยู่ในสมัยที่ท่านขึ้นมาอุบัติบังเกิดไปนอนเหลื่อมใจในต้นโพธิ์สีที่ว่าบนพระพุทธองค์ตรัสรู้จึงสละ
นี่ล่ะแต่ละทรัพย์สมบัติเมนเตอักเมียสีสองพลังหรือยังคลีคิดสาตลอดพระองค์จนในให้คนหายาไปขาต้นโพจนตายไปเมื่อต้นโพตายไปแล้วพระองค์ก็ได้สมทานในพระนรทัยว่าถ้าเมื่อใดหากวันโลภโพต้นโพที่ล้มหายตายไปนี้บอกกลับเกิดขึ้นมาใหม่โดยที่ว่าปรุงขึ้นมาใหม่แม่นบอกกลับหลานสว่าจะเป็นพ่อแห้งอุ่นแห้งนักทั้งมหากุศลต่อมาคนนั้นจะเกิดเป็นนอโพกขึ้นมาใหม่ถ้าเป็นอันว่าต้นโพกที่พระพุทธเจ้าพระสงฆ์คนก่อนนั่นก็ได้ได้ไปต้นโพกต้นใหม่เกิดมาแท้ไม่ก้อนเดียวกันนั่นแหละนี่ก็เป็นเรื่องเราและพระองค์ก็ได้ทำประโยชน์ให้แก่พระพุทธศาสนาได้ทรงพักไปหลายชิ้นดินแดนแม้จะได้ส่วนของประเทศของเราเป็นกระทรวงกระทรวงอัครพระอุตระในคณะนักเผยแพร่พระพุทธศาสนาในสีโคตรบูรณ์จะเป็นเรื่องท่าเทียบกับวันนี้ละแต่ว่าประเทศไทยเขาก็ว่าที่นครปฐมพม่าเขาก็ว่ายุคเป็นเผยแพร่ยุคประเทศเขาอ้างก็อ้างว่าเพราะว่าอยู่ในเขตส่วนในปุ่มเดียวกันไทยกับแต่ละประเทศกับบ่ลงร้อยกันประเทศลาวก็ว่ามาที่ชิโกตบูนเท่านี้ในสมัยชิโกตบูนประเทศไทยเราในสมัยนครปฐมนี้เพราะว่ามีท่าเจดีย์ใหญ่ในนครปฐมเป็นหลักฐานพม่าเขาก็จะมีรักฐานอะไรอีกอันหนึ่งมาอีกนี่ก็ต้องไปศึกษาต่อกันไปจนถึงน้อยว่าบนไหนเทแต่ที่จริงอะมาในเขตประเทศไทยประเทศพม่าประเทศลาวเขานี่แหละประเทศกัมพูชาเนี่ยแหละบนอย่างไหนก็อย่างหนึ่งละนะถึงจะไหนก็ตามก็เป็นดินส่วนน้ำพุ่มคือกันหรือว่าพระพุทธศาสนาเกลื่อนแม่บัดตัดเป็นคนหน้าแล้วถ้าหากมีผู้นำประเทศมีจิตใจเปลี่ยนใจในพระพุทธศาสนามีธรรมะในจิตใจอย่างคนในประเทศสมพูดกันดีเป็นข้าวทางนั้นข้าวเขียวจักรพรรดิอาสุกละเกิดขึ้นหน้าใจได้ความลมเย็นเป็นสุขเกือบมาทุกบ้านทุกเมืองได้ประพฤติปฏิบัติธรรมกันนี่แหละเป็นว่าคนมีบุญมากเกิดแม้นผู้หนึ่งผู้เดียวเป็นเหตุในคนทั้งสมพูดถึงอีกเรื่องว่าคนในประเทศนั้นได้ปฏิบัติตามสมกับว่าเป็นอ้างยิ่งเอาว่าเรื่องง้อฐานนะถ้าว่าต้องหนาไปโคตรกับคุกทองหนาไปซื้อกันซื้อบัดนี้เราจะเลือกผู้นั่งจังไรเราจะตกแต่งกับผู้นั่งจังไรเลือกผู้จังไรจึงจะนำปฏิสัตย์บานเมืองแต่ละปฏิแต่ใดก็ดีเขาก็ต้องตระหนักอยู่ในประธานผู้นั่งเมื่อมีความเมตตาสงสารแก่ประชาชนจริงบ่มีธรรมะในจิตใจบ่เป็นได้ศึกษาตั้งหลักธรรมะบ่ได้ศึกษาทั้งโลกบ่ต้องศึกษาประวัติให้ดีถ้าว่าเป็นบ่มีการศึกษาทั้งด้านธรรมะนี่ค่ะคงจะแสวงหาความจะเลิ่นหมอกงามไพ่บูรณ์ในประเทศต่างๆก็คงจะฟ้าในยาบกคำว่าอีกแบบอันนี้เป็นเรื่องภายในก็คือการปฏิบัติธรรมมีการสมทานศีลหนาศีลแผ่ศีล
97รักษาไว้เป็นมาตรฐานให้ดีและลงมือประพฤติปฏิบัติธรรมบาดนี้มาเว้าเรื่องว่าในมงคลนี้เวียกบ่มีโทษเมื่อจะกล่าวโดยพิสดารแต่นี่อยู่บางตอนแค่นี้เมื่อญาติวัจจะก่อนคือการทำหรือจ้างสอบเช่นว่าปาภิกษุขาดเคลื่อนจึงได้จึงหนึ่งเอากำลังซอยปาภิกษุในพระพุทธศาสนาเพื่อให้เกิดได้ยืนถือศาสนาพระพุทธเจ้าไปอันนี้เนี่ยว่าเวียวัจจกรบุคคลก็เป็นเวียวัจจกรจึงจะทำให้พระภิกษุอยู่เกิดความสะดวกสบายได้ศึกษาถ้ามีได้ในพุทธศาสนาในเผยแพร่ออกไปกว้างขวางออกไปอาลามาโรปาสร้างสำนักสงฆ์สร้างวัดก็ได้มันว่าเป็นแนวทางเองการนำคนเข้าสู่ชินสู่ธรรมสืบศาสนาของพระพุทธเจ้าต่อไปจนหอกชาพันธวัชชาวันละโรคปากปลูกต้นไม้ผู้สร้างกระตันไทยหรือว่าให้บุคคลในพื้นพิงอย่าได้ตัดต้นไม้ทิ้งย่ามปลูกต้นไม้ให้ร้ายขึ้นต้นไม้สำคัญเป็นที่ให้ควรลมลื่นเย็ดให้ฝนตกถือต่องตามฤดูกาลเย็ดให้โลกลมเย็นเป็นโลกบ่เป็นโลกฮอดพอเมื่อนี่ตาหาธรรมชาติให้สมดุลกันอยู่ขอต่อไปเยตุกรณะทางสัมภาษณ์อย่างบุคคลสัญจรไปมาในสะดวกสบายอย่างทุกวันนี้ครับทางถนนนนท่าที่ได้เป็นลำหนาลำเส้นลำหวยมันมีสะพานผ่านไปกระทำความสะดวกสบายในการเดินทางเป็นบุญเป็นกุศลหลายตรงนี้นับในการสะดวกสบายในแก่ประชาชนป้าป่าทางหน้าป้าป่าผู้ให้ประชาชนได้ดื่มกินด้วยน้ำสะอาดบ่ให้กินน้ำคือสมัยก่อนตามห้อยหัวห้อยควายให้หุ่นจักสุขานาไม่ล่องสู่พื้นฐานแก่ประชาชนให้เขาหุ่นจักเรื่องการสร้างโยกท่านกินกินอย่างไรศีรษะกินน้ำอย่างไรศีรษะจะกันกรองน้ำอย่างไรเฮ็ดอย่างไรจึงจะมีน้ำให้แก่ประชาชนนี่คือให้ความสะดวกสบายแก่ประชาชนของเฮาอุทนาปานะอุทธะปานะตั้งน้ำดื่มไว้เพื่อให้คนเดินใส่สะดวกอย่างในสหรัฐอเมริกาเข้าไปในสนามบินก็ดีหรือว่าในห้างค้าที่เป็นเซ็นเตอร์ก็ดีเขาก็จะมีน้ำให้ดื่มโดยฟรีๆก็มีน้ำสะอาดสมารถะตั้งอยู่ในท่ากุศลจิงกุศลภาวนากุศลบัดนี้ในมุขคนนี้ได้เล่ามาในการบรรยายมาแต่ก็สรุปลงว่าเงาเวียกภายนอกและเวียกภายในเวียกภายนอกก็ได้แก่เวียกเมื่อสร้างอยู่ก็ตั้งกินเศรษฐกิจบ้านเมืองดีขึ้นให้มีอยู่มีกินบ่อดบ่อยากให้มีบ้านมีเฮือนมีรถมีหน้าใช้สะดวกสบายใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมในแค่เนี่ยสร้างพระพุทธศาสนาเอาใจใส่ในการบำรุงพระศาสนาเอาใจใส่ในการศึกษาพระพุทธศาสนาให้หลายบอกว่าเป็นปาฏิสูตรสมณีพระธรรมเป็นที่และออกต้นอย่าช่องขอให้มีความสน
ท่านนั่นแหละคุณทางท่านสั่งสอนของพระองค์ยังครบบริบูรณ์เช่นสติปัฏฐาน4อิทธิบาทที่ยิ่ง4 5พระมหาโพธิ์ทรง7มรรคมี6 8ยังครบบริบูรณ์เป็นธรรมะที่จะให้เข้าถึงธรรมยังมีครบบริบูรณ์ในพุทธศาสนาถามมาอยู่ใจอยู่ที่กายว่าจากใจของเรานี้ตายเนี่ยว่านักศีลนักศีลประการที่ยิ่งที่บาปที่ยิ่งที่หาละหาผู้ต้องเจ็ดมันมีองค์แปดเลยนี่อยู่ในห้องเราลงมือปฏิบัติเมื่อไรครับชื่อว่าปฏิบัติตามธรรมะที่เป็นฟักฟายให้ลูกทำเห็นทำในพุทธศาสนาขอประชาชนทั้งหลายต้องได้นั้นหลาเข้ามาศึกษาธรรมะปัจจุบันนี้ทั้งรายการพุทธธรรมสถานีล่าโอบุซีเพิ่งให้โอกาสแก่พระภิกษุอยู่ในสหรัฐอเมริกาและทั่วไปในประเทศที่สามได้มีโอกาสสักองค์ใดมีความสามารถที่จะบรรยายธรรมท่านก็คงจะหลับเห็นในตอนนี้ท่านกายอาตมาหรือว่าขนอยเองมันในเลือกสรรแหละว่าข้อที่จะเป็นที่สี่เนี่ยถ้าให้แก่รับผิดชอบคนทั้งหลายจึงได้มีโอกาสมาบรรยายขออภัยด้วยเสียงนี่บ่ค่อยดีเพราะว่าคุณเสียว่าเป็นเกี่ยวกับข้อเป็นเริ่มแรกเป็นวัดเป็นไหนมาสองเดือนเนี่ยเป็นเสียงยังบ่ทันเคลียร์ทำไมย่ามกินยกกินยาอยากให้เสียงนั้นชัดเจนกว่านี้หากว่าผู้ใดติดตามนับฟังอยู่กับขอมามุ่งกันมาสาธุการก็ให้ได้ติดตามในเมื่อสถานีเป็นเรียกว่าคณะกรรมการรายการพุทธธรรมนี่ป้าอาจารย์ใหญ่ที่พวกท่านกล่าวมาเพื่อนพวกท่านได้ขอโอกาสนะเพื่อนแต่ว่าเพื่อนมีอันนั้นเพื่อนออกซีว่าแก้วก้าป้อนแทบมีอยู่ในยูทูบมีอยู่ในเพื่อนออกซีอย่างนั้นถ้าว่าอยากติดตามในยูทูบนี้เกี่ยวกับการบรรยายธรรมะเรื่องมงคลสูตรว่าเป็นนักธรรมครบบริบูรณ์ทั้งฝ่ายฆราวาสทั้งฝ่ายภิกษุสามเณรเบื้องต่ำเบื้องสูงก็มีอยู่ในมงคลสูตรนี้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดทั้งรายการพุทธธรรมถึงจะเลือกเอามงคลสูตรมาบรรยายอยู่ในขณะนี้และในโอกาสต่อไปจนกว่าจะยกมงคล38ประการนี่กระเพิงมาฮอดมงคล18ที่18อันนั้นว่าสตาลิกัมมานี่เวียกบัววิโทษเป็นมงคลอันประเสริฐบัณฑิตการในบรรยายธรรมะมาถึงบัดนี้แล้วขอเรียนมาข้อสมควรแก่โอกาสเวลาอาตมาภาพยิ่งขออนุญาตพ่อให้ทานสาธุชนคนดีทั้งหลายได้มีสุขภาพพลานามัยThank you.
คือสิ่งคำจูนโน้นนำคนลาวมีวัฒนธรรมเสื้อถือน้อมนำพระธรรมสอนสั่งศาสนาคู่ลาวมาเนิ่นนานแต่หลังเจ้าฟ้าง้มนำพาเสริมสร้างศาสนาจึงยังคู่ลาวตลอดกาลพุทธศาสนาคนลาวนิยมนำพาลูกหลานลาวเคารพบูชาช่วยกันรักษาศาสนาคงมั่นจะอยู่ต่างแดนคนลาวเฮายังฟังใจมันจิตใจลาวนั้นยังผูกพันสร้างศีลกินทานร่วมกันตลอดไปสิ่งดีคนลาวมีจากพุทธศาสนาคนลาวเป็นคนฉลาดฮักแทนศาสนาผู้ใจพร้อมกันส่งเสริมอนุรักษ์ศาสนาสืบไว้มีสิ่งมาประจำจิตใจผู้สาวผู้ไตตัวในเวลาศาสนาเป็นสิ่งขัดเกลาหัวใจตัดกิเลสตัณหาภายในมีใจเลื่อมใสต่อคำสอนยึดถือหลักธรรมคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าศาสนาผู้เฒ่าแต่เก่าพี่น้องชาวลาวนับถือบูชาพุทธศาสนาคนลาวเป็นคนสลาดฮักแทนศาสนาผู้ใจร่วมกันส่งเสริมอนุรักษ์ศาสนาสืบไว้มีศีลห้าประจำจิตใจผู้สาวพูดไปทั่วในแดนลาวพุทธศาสนาเป็นสิ่งขัดเกลาหัวใจตัดกิเลสตัณหาภายในมีใจเลื่อมใสต่อคำสอนเก่าคิดถือหลักธรรมคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าศาสนาผู้เฒ่าแต่เก่าพี่น้องชาวลาวนับถือบูชา